รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อ100ปีที่แล้ววงการวิทยาศาสตร์โลกต่างตกตะลึงกับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพอันโด่งดังนับได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้ก้าวเดินตามแบบอย่างและสานต่อเจตนารมณ์ที่ว่าวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับมนุษยชาติคนไทยไม่เคยขาดผู้นำผู้ใหญ่ลีหรือจิตวิญญาณของความสำนึกรักแผ่นดินเกิดผู้ที่นำสิ่งรอบข้างมาประยุกต์ใช้และคอยประสานความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการอนุมานเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าประชาชนช่างคิดความเป็นไอน์สไตน์กับผู้ใหญ่ลีจึงเปรียบเสมือนของคู่กันทั้งผู้คิดค้นเทคโนโลยีและประชาชนช่างคิดต้องมีความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาในอาชีพและความเป็นอยู่ให้ลุล่วงไปปัญหาในวันนี้ก็คือน้ำท่วมนาล่มข้าวจมน้ำตายปัญหาซ้ำซากหรือวิบากกรรมของชาวนาไทยแต่แก้ไขได้ด้วยวิทยาศาสตร์และนี่ข้าวสายพันธุ์ใหม่ข้าวหอมชนสิทธิ์ผลน้ำท่วมฉับพลันของกำนันจากสวทช.ครับเขาถามฝ่ายผู้ใหญ่ลีในสัปดาห์นี้เป็นผู้ใหญ่ลีฝึกหัดขอจัดอยู่ในประเภทคนใฝ่รู้ต่อสู้กับทุกปัญหาเป็นชาวนาอำเภอผักไห่นั่นคือคุณสุรชัยพงแตงผู้นี้นี่เองด้านนักวิจัยจากไอสไตล์ครับมีอยู่ด้วยกัน2ท่านที่คอยประสานซึ่งกันและกันคนแรกดร.ธีรยุทธ์ตู้จินดาผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวเป้าหมายที่วางไว้พันธุ์ข้าวไทยที่1ในโลกส่วนอีกท่านคือคุณสมศักดิ์พลอยพาณิชย์เจริญนักวิชาการไบโอเทคผู้ที่ใช้2เท้าย่ำมาแล้วทั่วไทยด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นข้าวพันธุ์ดีวิธีปลูกก็ต้องถูกต้องรับรองได้เลยว่าชาวนาอยู่ดีมีสุขครับเมื่อพันธุ์ข้าวพร้อมนักวิจัยพร้อมภารกิจนี้จะหนักหน่วงขนาดไหนข้าวหอมชลสิทธิ์จะทนน้ำท่วมได้อย่างไรต้องคอยชมกันครับให้คอยตามแอดเดรสผู้ใหญ่ลีไอสไตล์ไอสไตล์ผู้ใหญ่ลีถามทั่วมาว่าดีกว่าคนเล่นที่ว่าน้ำเน้นให้คนเล่นจะยังดีกว่าไม่ไหวหรอกครับน้ำท่วมก็ไม่ดีฝนแรงก็ไม่ดีขอน้ำท่าพอดีพอดีดีกว่านะครับแต่ในเมื่อน้ำมันเกิดท่วมฉับพลันแบบนี้งานวิจัยของสวทช.เขาช่วยได้ครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูที่หมู่บ้านหนึ่งในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับว่าชาวบ้านที่นี่จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรลุงเล่ลุงเล่อยู่ปะครับอยู่ลูกอยู่มาเฮอะมาเฮอะสวัสดีครับเออสวัสดีลูกผมจะมาปรึกษาเรื่องนาน้ำท่วมนะครับลุงกับป้าทำนามาตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับโถทำมาจริงนะลูกนะแต่สมัยก่อนมันผิดกับสมัยนี้ใช่ไหมครับน้ำท่ามาแรกมันค่อยไปค่อยมาเดี๋ยวนี้มันมาทุ่มเทมาท่วมนู่นท่วมนี่เสียหายครับไอ้เราทุนร้อนแล้วก็มันมีครับแล้วทำแล้วมันก็มาขยันได้เท่ากับที่เราลงทุนลงร้อนไปลูกก็มาเรียนทำมันและแก่แล้วเลยเนี่ยลุงก็ไปไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยก็มีอยู่ทางเดียวนะนอนนึกดูนี่อยากจะให้หนูไปหาสหกรณ์เขาเผื่อเขาจะเมตตาเราเขาจะช่วยเหลือเราทางไหนได้มั่งนะลูกนะ
จะร่วมแรงไม่ได้แต่ก็เสนอความคิดเข้าท่าทีเดียวแต่เอ๊ลุงแกเอาแรงไปทำอะไรหมดล่ะเนี่ยถ้างั้นผมรีบไปก่อนครับเออไปให้ลูกอายุนานแล้วครับพลังแล้วนะเออไปให้ลูกไปครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆมาหาลุงหลิเนี่ยได้ทั้งคำแนะนำแถมยังได้พรก่อนกลับบ้านไปอีกมีกำลังใจขึ้นเยอะว่าแล้วไปหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีกว่าพี่สุรชัยค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนค่ะมีอะไรให้ช่วยเขาวันนี้ปัญหาเรื่องข้าวน้ำท่วมนะครับอ๋อค่ะตอนนี้ข้าวน้ำท่วมเสียหายเยอะวิทย์น้ำไม่ไหวอ๋ออยากให้พูดการช่วยนิดนึงสูบออกไม่ได้เลยครับอืมตอนนี้สูบไม่ไหวแล้วเอาละเดี๋ยวสากลจะรับปัญหาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวประสานงานกลับไปหาพี่อีกครั้งนึงนะคะครับถ้างั้นผมฝากผู้จัดการด้วยแล้วกันครับได้ค่ะกลับไปดูแลก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมาตั้งไกลคุยกันแค่ 2-3 คำแต่ผู้จัดการก็เข้าใจปัญหาไวจริงๆแต่เอ๊จะทำยังไงต่อล่ะเนี่ยทีนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์หรือเปล่าคะโทรจากสกรผักไห่นะคะมีเรื่องจะรบกวนปรึกษานิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับข้าวที่มีคุณสมบัติทนน้ำท่วมอะค่ะวันเวลาผ่านไปน้ำก็ยังไม่ลดจะทำยังไงล่ะเนี่ยทีนี้แล้วข้าวนี่จมน้ำจะเป็นไรไหมเนี่ยจะเป็นไรไหมเนี่ยมันไม่มีทางได้แล้วแหละ3วัน7วันก็จมหมดแล้ว3วัน7วันก็จมหมดแล้ว3วัน7วันก็จมหมดแล้วมันน่าเศร้านะครับ2คน2วัยหมดกำลังใจยืนดูต้นข้าวจมน้ำตายแล้วความหวังก็มาจากหลังต้นกล้วยเอนี่คุณสมศักดิ์พลอยพาณิชย์เจริญจากไบโอเทคนี่อุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงกล้วยมาหากันถึงที่เลยแล้วจะเป็นยังไงต่อล่ะนี่คุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับกำลังมาดูน้ำท่วมข้าวครับไหนไหนแปลงข้าวของลุงอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับนี่เหรอครับโอ้โหท่วมขนาดนี้แล้วมันจะเหลือไหมลุงไม่เหลือแล้วครับเหรอมีทางฟื้นแล้วครับเหรอแล้วถ้าผมมีพันข้าวทนน้ำท่วมเนี่ยลุงสนใจไหมก็อยากจะสนใจแต่กลัวจะสู้น้ำไม่ไหวครับแล้วพี่สนใจไหมผมไม่เชื่อนะครับต้องข้าวพันไหนที่จมน้ำได้ต้องหลายวันผมแค่สามวันก็ตายมาแล้วเหรอถ้าไม่เชื่อผมพาไปดูด้วยกันไปไหมไปครับไปเชิญไปดูด้วยกันไปคนหมดกำลังใจใครว่ามีของดีก็รีบคว้าเอาไว้ว่าแต่ว่ารู้จักพี่เขาหรือยังล่ะถึงตามเขาไปเนี่ยคุณลุงสิริครับเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมนะที่ผมเอามาปลูกทดสอบไว้ในพื้นที่นี่คุณลุงเนี่ยครับครับเนี่ยท่วมมา12วันแล้วนะแปลงเนี่ยครับครับครับแต่ผมอยากจะทราบว่ามันเป็นข้าวพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ชื่อพันธุ์หอมชลสิทธิ์นะครับเราพัฒนามาจากการเอาพันธุ์ข้าวเจ้าข้าวมะลิ105นะครับมาผสมกับพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมจากประเทศฟิลิปปินส์ผมได้จำไว้นะครับครับครับชื่อชลสิทธิ์ครับข้าวหอมชลสิทธิ์คุณลุงครับครับครับเป็นพันธุ์ข้าวเจ้านะครับครับครับแล้วก็มีอายุการปลูกเนี่ยประมาณ120วันมีคุณสมบัติในการหุงต้มเหมือนข้าวหอมมะลิไม่มีผิดเลยนะครับครับนักสุรชัยดูเชิงเปรียบเทียบดูนะเออข้าวหอมหอมชลสิทธิ์คุณลุงครับครับหอมชลสิทธิ์นะครับข้าวหอมชลสิทธิ์นะครับครับผมจะจำไว้เลยครับลุงแกไม่ได้ลืมหรอกครับแต่จำชื่อไม่ได้เท่านั้นเองแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าลุงได้ปลูกข้าวพันธุ์นี้รับรองว่าจำชื่อได้ขึ้นใจเลยล่ะครับอ
ันต่อมาทั้ง3ได้นัดกันไว้แล้วว่าจะไปดูวิธีการทดสอบข้าวหอมชลสิทธิ์กันแต่เอ๊ะทำไมยังไม่มากันสักทีนะเอ๊ะ2คนนั้นนัดแล้วเมื่อไหร่จะมาพอดีครับพี่ที่ไทยรอนานอ้าวสวัสดีสวัสดีแล้วลุงสิริไปไหนอ่ะอ๋อลุงแก่ๆแล้วครับให้ผมเป็นไปดูแทนแล้วก็มาไล่แกฟังครับเออชายเดียวมาคนเดียวเพราะลุงลิติดภารกิจหลักการให้เวลากับครอบครัวเนี่ยดีนะครับเอาเหอะเอาเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณสุรชัยไปเรียนรู้แล้วกลับมาบอกต่อให้ครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ไปปลูกเนี่ยจะต้องเป็นการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเท่านั้นครับเพราะข้าวพันธุ์นี้เพิ่งจะพัฒนาขึ้นมาได้ไม่นานในช่วงแรกจึงต้องการให้แต่ละพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในพื้นที่ของตัวเองก่อนดังนั้นชาวนาที่จะรับพันธุ์ข้าวนี้ไปจึงต้องมาทำความรู้จักคุณสมบัติเด่นของข้าวพันธุ์นี้เสียก่อนซึ่งจะมีอะไรบ้างตามทั้งสองคนไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมพามาดูการทดสอบสภาวะน้ำท่วมของข้าว2สายพันธุ์ครับนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปครับนะครับเปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ครับสุชัยลองคาดเดาซิว่าเนี่ยผมทดสอบอยู่ในสภาวะน้ำท่วมเนี้ยประมาณ2สัปดาห์ครับผลจะเป็นอย่างไรครับผมว่าเน่าชัวร์งั้นผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับนั่นงาว่าแล้วมันต้องเน่าเออนะนี่ก็เริ่มเน่าเริ่มนะเริ่มเน่าเริ่มฟุบแล้วนะครับแล้วเปรียบเทียบกับหอมชลสิทธิ์ของเราในช่วงเวลาเท่ากันสุชัยคิดว่าจะเป็นอย่างไรลองหยิบขึ้นมาดูเลยผมว่าเน่าชัวโหเป็นได้ไงเนี่ยมันไม่เน่าเลยนะต้นมันยังดูเขียวแข็งแรงใบตั้งอยู่ครับนะครับอันนี้ก็ได้เป็นการพิสูจน์ครับให้สุชาติได้เห็นนะครับว่าข้าวที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมของ2สายพันธุ์ระหว่างหอมชลสิทธิ์กับข้าวโดยทั่วไปจะเห็นความแตกต่างกันอาจารย์ครับทำไมข้าวมันถึงไม่ตายครับเออสุชาติผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนะครับเหตุที่มันไม่ตายเนี่ยสุชาติรู้จักกบจำศีลไหมอ๋อรู้จักครับนี่แหละอุปมาเหมือนกันเลยนะครับคือข้าวพันธุ์นี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษในสภาวะที่ถูกน้ำท่วมนะครับมันจะเหมือนกับกบจำศีลเลยคือมันจะไม่มีการใช้พลังงานมันจะอยู่นิ่งๆนะครับการไม่ใช้พลังงานเนี่ยทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้ข้าวพันธุ์นี้แม้จะทนน้ำท่วมได้เป็นระยะเวลานานก็ตามแต่ก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันครับเพราะหากน้ำท่วมในช่วงที่ข้าวออกดอกเกสรข้าวก็จะไม่ผสมกันหรือหากเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงเมล็ดข้าวที่จมน้ำแล้วก็จะรีบและไม่ติดเป็นเมล็ดนั่นเองและเมื่อน้ำที่ท่วมต้นข้าวลดลงสู่สภาวะปกติชาวนาจะต้องรีบทำการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรงซึ่งผลผลิตที่ได้ก็อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ดีกว่าข้าวเสียหายตายไปทั้งหมดนะครับแต่ครับแล้วข้าวนี่ทำไงครับก็แช่ไว้ตามเดิมนะครับฮ่าๆๆเอามาจากตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นเลยแหละครับต่อไปจะเป็นการทดสอบอีกเรื่องนึงไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะชวนสุชัยมาทำการทดสอบคุณภาพการหุงต้มของข้าวนะครับซึ่งมีข้าวอยู่3ชนิดนะครับอันนี้เบอร์1เป็นข้าวหอมชลสิทธิ์ที่กำลังจะชวนสุชัยเข้ามาร่วมในโครงการนะครับเบอร์2เนี่ยเป็นข้าวดอกมะลิ105ครับนะครับแล้วก็เบอร์3เนี่ยเป็นข้าวเสาให้ครับจะให้พี่กับอ่อนเอ็มมาถามไทยอัปโหลดให้วิจัยกันทันทีแล้วจะแชร์วิดีโออีกทีจะได้มีตัวอย่างข้าวหอมชลสิทธิ์ที่นอกจากจะหอมเหมือนข้าวหอมมะลิ105ที่ตลาดข้าวต้องการแถมใช้พลังงานในการหุงน้อยกว่าข้าวเสาให้เสียอีกอย่างที่เห็นใช้ปริมาณเท่ากันหุงในซึ้งเดียวกันข้าวหอมชลสิทธิ์สุกนุ่มหอมน่ารับประทานแต่ข้าวเสาให้ยังไม่สุกเลยครับชัดไหมล่ะครับอ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์มีที่มาอย่างไรอาจารย์ธีรยุทธ์ตู้จินดานักวิจัยอีกท่านหนึ่งได้ทำการผสมเกสรระหว่างข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวหอมมะลิ105ซึ่งใช้การผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเริ่มต้นจากการนำต้นข้าวที่อยู่ในระยะออกดอกของทั้งสองสายพันธุ์มาทำการตัดเมล็ดออกครึ่งนึงดูดเกสรตัวผู้ออกมาเสร็จแล้วจึงนำเกสรตัวผู้ของทั้งสองสายพันธุ์ไปผสมไข่กันวิธีการนี้เขาเรียกว่าการผสมสลับสายพันธุ์ข้าวนั่นเองครับและเมื่อได้เมล็ดข้าวออกมาแล้วนักวิจัยจะทำการปลูกและคัดเลือกเอาเฉพาะต้นข้าวที่มีลักษณะทนน้ำท่วมได้ดีจริงๆในขั้นนี้จะปลูกข้าวจนอายุ14วันแล้วปล่อยให้มีน้ำท่วมจนมิดยอดต้นข้าวเป็นเวลาอีก14วันแล้วจึงปล่อยน้ำออกข้าวต้นไหนที่แข็งแรงทนทานต่อน้ำท่วมและไม่ตายจะถูกเลือกมาปลูกต่อเป็นรุ่นที่2ซึ่งในการพัฒนาสายพันธุ์ของอาจารย์ธีรยุทธ์นั้นก็ได้นำข้าวที่ผ่านการคัดเลือกปลูกต่ออีก6ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยให้ข้าวผสมกันเองตามธรรมชาติจนสุดท้ายก็ได้พันธุ์ข้าวที่นิ่งเพื่อเลือกมาใช้เป็นพันธุ์ข้าวสำหรับขยายพันธุ์ต่อไปครับว่าแต่อาจารย์มีเทคนิคอะไรในการคัดเลือกล่ะครับในทางเทคนิคที่เราทำก็คือว่าเราใช้โมเลกุลเครื่องหมาย DNA ในการเลือกคัดนะเพราะเรารู้ว่ายีนทนน้ำท่วมนะอยู่ที่ไหนอยู่โครโมโซม9เรามีไอ้ตัว DNA เครื่องหมายในการคัดเลือกต้นไหนที่มียีนทนน้ำท่วมเหมือนกันในทางคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหอมเรื่องปริมาณอะไมโลสเรื่องลักษณะคุณต้นต่างๆมันก็จะมีไอ้ตัว DNA เครื่องหมายซึ่งสามารถจะเลือกคัดให้มันเหมือนขาวดอกมะลิได้เพราะนั้นในขั้นตอนของงานทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะคัดด้วย DNA มาก่อนนะคัดจาก 2,000 กว่าเนี่ยจนสุดท้ายเราได้มาประมาณ100ลายหรือ100สายพันธุ์ซึ่งทนน้ำท่วมและมีคุณภาพคล้ายๆขาวดอกมะลินะนี่ใน100สายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแตกต่างไม่ทั้งหมดที่สามารถปลูกในนาชลประทานได้เพราะนั้นเราก็ต้องเอามาปลูกนะตัวอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยเอามาปลูกลงในนาลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นนะลักษณะต้นที่มีความแตกต่างกันปกติแล้วนาภาคกลางเนี่ยจะต้องใช้ข้าวที่มีลำต้นนะที่มีความแข็งแรงหน่อยนะต้นแข็งแรงต้นเตี้ยนะฮะแล้วก็นะให้ผลผลิตค่อนข้างดีเพราะนั้นเราก็จะพิจารณาในแง่ของไอ้ตัวองค์ประกอบของผลิตจำนวนรวงต่อต้นดีไหมนะจำนวนเมล็ดต่อรวงเท่าไหร่นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นตัวกำหนดผลผลิตตั้งแต่ต้นนะเราต้องคัดจนเราคัดเลือกได้พันธุ์ที่เหมาะสำหรับนาชลประทานพันธุ์หนึ่งคือเราเรียกกับพันธุ์หอมชลสิทธิ์เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับกับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนได้เป็นข้าวหอมชลสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติทนต่อน้ำท่วมฉับพลันและมีคุณลักษณะอื่นๆที่ดีเหมือนกับข้าวหอมมะลิ105อีกด้วยแต่ข้าวพันธุ์นี้ยังเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ยังมีปริมาณไม่มากนักในการปลูกข้าวชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เท่านั้นเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับกับผลงานดีๆที่นักวิจัยไบโอเทคได้คิดค้นให้กับชาวนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวทนน้ำท่วมและข้าวหอมมะลิ105จนเกิดสายพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมหรือ DNA ทำให้ได้พันธุ์ข้าวตรงตามความต้องการเป๊ะๆไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติการทนน้ำท่วมลักษณะของต้นข้าวที่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทานที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือปริมาณผลผลิตที่สูงตรงตามใจของชาวนาแต่ก็ยังมีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิที่ตลาดต้องการทั้งนี้พันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ยังมีปริมาณไม่มากนักนักวิจัยของไบโอเทคจึงได้นำข้าวหอมชลสิทธิ์ลงไปยังกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและมาอบรมการปลูกข้าวที่เน้นความประณีตที่ลงมือลงแรงไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ชาวนาได้มีพันธุ์ข้าวดีไว้ปลูกแถมเมื่อน้ำท่วมแบบฉับพลันก็ไม่ต้องเสียผลผลิตข้าวเหมือนอย่างที่เคยเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องที่ออกอากาศไปแล้วหรือมีปัญหาอยากปรึกษาทีมนักวิจัยติดต่อมาได้ที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้เลยล่ะครับรับรองว่าวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาให้กับคุณได้คิดบวกเหมือนไอน์สไตน์